จังหวัดนะครับเป็นประตูสู่ภาคอีสานเหมือนกันที่ขอนแก่นเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นแสงสีเสียงนะครับใช้ไฟกว่า 100,000 ดวงนะครับในการจัดกิจกรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับไปดูที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามของสวนเรืองแสงนะครับนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับบริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่นนะครับที่เทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยจัดขึ้นนะฮะโดยจะมีการประดับตกแต่งนะครับไฟอย่างที่เราเห็นนะฮะใช้ไฟเนี่ย 100,000 ดวงนะฮะเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมใจพักรักนิรันดร์ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี2560นะครับสวยงามมากนะครับซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้ำฟ้าป่าเขาตามรอยพระบาทพ่อของเราโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงามโดยเฉพาะต้นไม้ของพ่อซึ่งประดับไฟได้สลับสีเปลี่ยนไปมานะครับบนผนังภูเขามีการฉายนิทรรศการรูปแบบ Light and Sound เป็นการน้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดงพร้อมการแสดงของนักบัลเล่อีกหลายสิบชีวิตนะครับขณะที่บริเวณถนนสีจันทร์นะครับวงดนตรีออเคสตรารวมทั้งศิลปินพื้นบ้านได้มาซ้อมคิวการแสดงก่อนที่จะเริ่มแสดงจริงในวันนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไปนะครับโดยจะมีการแสดงของศิลปินชื่อดังทั้งคุณเบนชลาทิศนะฮะวงกรุ๊ปไรเดอร์วงดนตรีออเคสตราและศิลปินพื้นบ้านก็จะมาร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเวลา 23:45 ก็จะเริ่มการสวดมนต์ข้ามปีนะครับเพื่อเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับ